สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงสิงคโปร์สเปเชียลนั่นเองค่ะวู้ฮู้และแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะนั่นก็คือ Xcross นั่นเองแน่ตบมือสิรออะไรล่ะ เอาล่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เล็กมากๆเลยค่ะขนาดเกาะของเขาเนี่ยมีขนาดเพียงแค่697ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นขนาดเล็กๆนะคะพอๆกับเกาะภูเก็ตของประเทศไทยค่ะแต่ประเทศของเขานะคะกลับมีเศรษฐกิจที่ดีมากๆเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าประเทศนี้เนี่ยก็จะมีรถน้อยมากๆเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยมีการกำหนดจำนวนรถต่อปีนะคะให้กับประชากรของเขาได้ตั๋วมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีเซนโตซ่าสเตชันกันนะคะนี่ซึ่งตั๋วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เก๋ป่ะพี่ตั๋วศักดิ์สิทธิ์ป่ะป่ะป่ะเป็นพี่ตั๋วเหรอในสมัยก่อนนะคะเกาะเซนโตซ่าแห่งนี้เนี่ยมีชื่อว่าเกาะแห่งความตายค่ะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเกาะแห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านของชาวประมงและต่อมาเนี่ยได้เกิดโรคระบาดขึ้นนะคะทำให้คนจำนวนมากในเกาะนี้เนี่ยเสียชีวิตลงต่อมาในสมัยสงครามโลกนะคะอังกฤษเนี่ยก็ได้เข้ามาทำเกาะนี้ให้กลายเป็นป้อมปราการเพื่อเป็นการปกป้องการโจมตีทางน้ำนะคะและเมื่ออังกฤษเนี่ยถอนทัพออกไปนะคะในปี1968รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ปรับปรุงเกาะนี้ขึ้นมาใหม่นะคะให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้และเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเกาะเซนโตซ่านั่นเองซึ่งหมายความว่าเป็นเกาะแห่งสันติสุขและความสงบสุขค่ะสถานีเซนโตซ่านะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ยูนิเวอร์แซลกันเขาบอกว่าถ้าเราจะซื้อตั๋วเนี่ยต้องเดินเข้าไปข้างในนะคะตอนนั้นจะเป็นที่ซื้อตั๋วสำหรับยูนิเวอร์แซลแล้วก็เซนโตซ่าค่ะไปเข้าไปกันเลยดีกว่าต้องวิ่งไปเลยไหมโอ้ยจะคิวตื่นเต้นหน่อยดิโอ้ยเย้เย้โอเคมั้ยไปซื้อตั๋วตั๋วเบ่งซื้อที่ว่าซื้อข้างในตั๋วเบ่งซื้อข้างในมาที่สวนสนุกทีไรเราก็จะรู้สึกเป็นเด็กอีกครั้งนะคะใช่ถ้าทางที่อายุก็น่าจะเกิน25ไปแล้วนะยังไม่ถึงเท่าไหร่25แล้วบอกยังไม่ถึงอันนี้คือบัตรมันคือบัตรอะไรบัตรเบ่งเบ่งไม่ใช่เบ่งอย่างนั้นคล้ายๆกับฟาสต์พาสนะคะที่ดิสนีย์ก็คือเราจะสามารถใช้อันนี้เนี่ยเล่นเครื่องเล่นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไปในโซนของฟาสต์พาสได้เลยก็ไม่ต้องต่อแถวหน้าไม่ต้องไปต่อแถวยาวๆคือแบบเรามีบัตรนี้เราก็เดินเข้าไปได้เลยราคาเท่าไหร่อันนี้เนี่ยราคา70เหรียญนะคะก็ถ้าจะเป็นวันธรรมดาเนี่ยเขาจะเป็นประมาณ50เหรียญแต่ว่าวันนี้เนี่ยคนค่อนข้างเยอะวันศุกร์ใช่ก็เลยต้อง70เหรียญค่าเข้าผ่านเข้ายูนิเวอร์แซลนะคะก็ประมาณ74เหรียญรวมกันทั้งหมดนี่เท่าไหร่เนี่ยรวมกันทั้งหมดก็144เหรียญค่ะตีไปประมาณ 3,000 กว่าบาททั้งหมดโอ้โหคนละ 3,000 คนละใช่แต่ว่าเราไม่ได้ออกเองนะคะเราก็เลยรู้สึกสบายใจแต่ผมว่าออกเองนี่เขามาเป็นคู่เรามาคนเดียวมาเดี๋ยวดูข้างในกันโซนร้านอาหารจีนค่ะก็จะมีเกี่ยวกับแบบเป็นฟู้ดคอร์ตเนาะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างจีนอ่ะจีนปะจีนกินแล้วแข็งแรงฉ่ำเลยวิตายเด็กเมื่อกี้พูดชอใส่ฉันกว้างมากอ่ะใช่ดูเหมือนว่าที่นี่ของเล่นจะเยอะเหมือนกันต้องโดนอันนี้ก่อนโซนที่แป้งอยากไปที่สุดก็คือโซนจูเลสิกพาร์คค่ะตรงนี้ไหนโซนแต่เราได้ยินข่าวลือกันมาว่าทรานสฟอร์เมอร์ก็เด็ดเหมือนกันแต่ไอที่เด็ดสุดณตอนนี้น่าจะอ้วกสุดสายฝ่ายซิตี้โอเคไปกินข้าวก่อนดีกว่าที่อยากเล่นในเนี้ยอันไหนโซนเนี้ยอันนี้คืออะไรถ่ายรูปโซนห้องน้ำโซนห้องน้ำอ๋ออยากเอาไปถ่ายใช่อยากจะไปถ่ายอ่ะอ๋ออยากจะไปถ่ายไปไกลๆกินปะโอ้โหกินข้าวก่อนไหมกินข้าวก่อน
อันนี้มันมีอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆนะคะมีดับเบิลเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ปลาเบอร์เกอร์ไก่แล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ชีสนะคะเผ็ดไก่เผ็ดถึงเวลาการรีวิวอาหารในวันนี้อาหารในร้านกูเม่นั่นก็คือฟิชเบอร์เกอร์ฟิชเบอร์เกอร์ของดิฉันมันจะเป็นฟิชเบอร์เกอร์ที่มาจากเนื้อปลาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่ต้องบรรยายมากเอาเลยหรอเป็นไงมันก็จะเป็นเนื้อปลาดำๆซึ่งดำๆนี้เนี่ยไม่ใช่กินเท่าไหร่เลยอ่ะกามันเป็นเนื้อปลาที่ถือว่าบรรยายไปดีมากนี่คือมันฝรั่งทอดจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยไม่ได้ทอดนะครับก็จะเป็นฝรั่งทอดแต่ใหญ่กว่าของไทยเยอะเลยนะใหญ่กว่าของไทยเพราะฝรั่งก็ต้องใหญ่กว่าของไทยอยู่แล้วหอยคิวนี่รองเท้าแตะอะไรอ่ะแต่รูปรองเท้าแตะเนื้อบีฟแปลว่าเนื้อวัวไม่ใช่เนี่ยเป็นรูปรองเท้าแตะไม่ใช่รองเท้าแตะเขาเขียนมาเป็นตัวซีมันเป็นเนื้อบีฟเนี่ยก็นึกว่าแบบเป็นที่ใส่รองเท้านะไหนไอคิวรีวิวหน่อยเห็นอันนี้นี่น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยไหนแป้งเรามาดูนะครับอันนี้คือเป็นเนื้อวัวที่ผมสั่งปกติผมจะเป็นคนชอบกินเนื้อวัวมากดูครับชอบกินโคฮะใช่โคโตโยตี้นี่คือเนื้อวัวครับมันก็มีอะไรแปะอยู่เป็นฟอสซิลเนี่ยไม่มันคือแตงกวาดองอ๋อแตงกวาดองใส่กับฟอสซิลก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็ปกติจำนวนเยอะแล้วก็แพงกว่าบ้านเราเยอะด้วยใช่ของแพงอย่างนั้นแหละเพราะว่าของที่อยู่ในวันเช้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นแบบนะเมนูอารังการงานอันนี้คือเมนูไก่นะคะน่ากินไหมน่ากินสุดแล้วแหละในบรรดาไก่ก็ดูง่วงสุดเพราะว่าปกติเนี่ยไก่มันก็ทอดทำไมไงมันก็ดูน่ากินอยู่แล้วนะโอเคมากินข้าวกันไปกินข้าวดีกว่าที่บอกว่าเขาถ่ายรายการกันอยู่อันนี้เราเล่นอะไรก่อนอันนี้เราจะเข้าไปเล่นทรานส์ฟอร์เมอร์ค่ะซึ่งเรามีบัตรเราจะนี่อันนี้ก็คือบัตรเบ่งเนี่ยใช่เราไม่ต้องต่อแถวเรามีบัตรเบ่งแต่ดูแถวดิเป็นลงโจงมากเราซื้อบัตรฟาสต์มาทำไมเราจะเบ่งหาข้อมนี่คือเราต้องฝากของก่อนเขาฝากใจไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะเราจะกำลังจะเล่นอะไรนะเดอะมัมมี่ฮะเดอะมัมมี่เราต้องฝากไว้เท่าไหร่ English Rent Locker ครับผมเอามุมนี้โอ้โหอย่างสูงอ่ะน้อดูดิสูงมากอ่ะมันเริ่มไปดีกว่าไปเรามีปัดเบงอยู่แล้วเรามีเด็กเฮอร์มอยนำหน้าอยู่เฮอร์มอยแบบพี่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
เดินทางเพื่อตามหาสมบัติที่สาบสูญแต่พวกเขากลับปลุกคำสาปอาถรรพ์กว่า 3,000 ปีขึ้นมาและความน่าสยดสยองก็ได้มาสู่ผู้ลุกล้ำเข้าไปในเขตต้องห้ามจึงเป็นที่มาของหนังที่ชื่อเรื่องว่า The Mummy นั่นเองค่ะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากลองไปหาดูนะคะก็ลองไปหาดูเลยมีทั้งหมด4ภาคด้วยกันนะคะติดๆเป็นไงเป็นไงโคตรมันต้องมาอีกสักรอบอุ้ยมาอยู่ในมอเตอร์โซ่รอบนี้คุ้มมากครับถ้ามาเที่ยวสิงคโปร์ถ้าไม่มาอยู่ในมอเตอร์โซ่แสดงว่าคุณไม่มาไม่ถึงว่ะตอนแรกบอกจะไม่มาเลยตอนแรกจะไม่มาแต่สุดท้ายก็ลองมาเล่นดูปรากฏว่าอันนี้ลองแค่เครื่องเล่นแรกนะทานฟอร์เมอร์เดี๋ยวดูทานฟอร์เมอร์แล้วมันมีอีกเยอะเดี๋ยวดูจูราสสิปาร์คเดี๋ยวจูราสสิปาร์คตื่นเต้นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่แย่เอเพลงจูราสสิปาร์คจูราสสิปาร์คต่อค่ะจูราสสิปาร์คต่อเลยพลอยมีป้ายโฆษณาเป็นของตัวเองแล้วนะคะผมขับรถบอยพี่บอยแม่ผมขับรถเข็นครับพี่บอยตอนนี้เราจะมาดูซุ้มของการขายน้ำกันนะคะซึ่งน้ำเปล่าที่นี่เนี่ยแพงมากเพราะเขาเป็นยี่ห้อเอเวียนนะคะก็จะขวดหนึ่งประมาณ60บาทไหนเนี่ยค่ะตอน20นาทีนี่คืออะไรอ่ะถ้าเรามีบัตรฟ้าเราก็เล่นได้เลยอ่ะใช่ถ้ามีบัตรฟ้าเข้าได้เลยตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้มาหาบิ๊กบอยตัวเป็นๆนะคะที่โซนของจูราสสิคปาร์คนั่นเองนี่โอ้โหตอนนี้เราเจอสปายนะคะมีบิ๊กบอยแล้วก็มีโพนี่นะคะมีทุกตัวเลยที่แป้งมีโซนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะมาถึงต้นกำเนิดของจูราสสิคปาร์คกันบ้างดีกว่าเมื่อมหาเศรษฐีจอห์นแฮมมอนด์นะคะหรือลุงเจ้าของ KFC นะคะได้เชิญเหล่าหัวกะทิทั้งหลายมาเยี่ยมชมสวนจูราสสิคปาร์คนั่นเองซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นต้นกำเนิดเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของสวนแห่งนี้ก่อนที่จะเปิดเป็นสวนสัตว์ไปสู่สาธารณะให้ทุกคนได้ดูกันแต่เจ้าไทแรโนซอรัสเล็กก็ได้ออกอาละวาดทำให้พวกหัวกะทิพวกนี้เนี่ยติดอยู่ในดงของจูราสสิคนะคะเพราะมีใครสักคนเนี่ยไปปิดเครื่องรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะขโมยตัวอ่อนของไดโนเสาร์นะคะไปขายความบันไลก็ได้เกิดขึ้นเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ภาคด้วยกันนะคะและก็ยังจะมีแผนทำภาค5อยู่ด้วยใครยังไม่ดูเนี่ยก็อย่าลืมไปดูนะคะบิ๊กบอยคอนเฟิร์มตอนนี้เราจะเล่นเครื่องเล่นอะไรอันนี้คือเครื่องเล่นไดโนเสาร์นะคะอยู่ที่จูราสสิคปาร์คค่ะอันนี้นี่เปียกด้วยใช่ป่ะเปียกเหรอฝากของค่ะฝากของโอเคงั้นเราไปฝากของกันหน่อยไหมไม่เปียกเหรอ